ียนะคะอยู่กับเทนนี่พี่เอ็มแล้วก็พี่ต้นนำก่อนอย่ามาสวัสดีครับพี่ต้นครับไฮคราวนี้นี่คือแนะนำเองเลยเพราะว่าคุ้นเคยเป็นอย่างดีปกตินี่แบบจะไม่คุ้นเคยเลยวันนี้นี่เห็นไหมแต่ดูหล่อมากดูเปลี่ยนไปเลยพี่ต้นครับเกิดอะไรขึ้นกับทรงผมแล้วก็ดูอายุจริงขึ้นมาทันทีอายุจริงแก่ขึ้นกว่าเดิมอ๋อลงกว่าเดิมนี่นะฮะเห็นไหมเขาเตรียมจะไปเอาฉากเฮดเฮดมาไหมฮะเอาฉากเฮดเฮดงั้นจัดเลยไหมให้พี่เอ็มเป็นแขกรับเชิญแล้วถามพี่เอ็มเรื่องซูเปอร์โบว์แต่วันนี้เราจะไม่คุยเรื่องซูเปอร์โบว์เราจะคุยเรื่องสกายวอล์กเกอร์โปรเจกต์ใช่แล้วแต่ก่อนหน้านั้นเนี่ยเราก็จะพูดใครคุ้นเคยเฮดทูเฮดก็จะรู้ว่าช่วงหนึ่งหลายพี่ต้นหายไปพี่ต้นจะหายไปเพราะว่าจะไปเดินเขาครั้งที่แล้วเนี่ยก็เอาชีวิตไม่ใช่เขาอย่างนั้นครับพี่เขาแล้วพี่ต้นแก๊กอีกละพี่ต้นเขาไปภูกระดึงนะฮะใช่นี่ไงเดี๋ยวจะไม่ได้สาระอะไรกันไปแล้วก็เกือบเอาชีวิตมาไม่รอดนะคราวที่แล้วเพราะว่าไปแล้วก็เป็นยังไงคะคราวที่แล้วไปแบบไม่เจียมไปเลือกไม่เจียมไม่มันต้องมีอะไรสักอย่างคือไปแบบว่ามันยากเกินไปแล้วปกติเวลาพี่ไปในป่าที่ไปคนเดียวครับแล้วก็บางทีเรามันไปหลายๆคนมันช่วยเขาเรียกว่ากำลังใจกันได้มันช่วยกันคิดเพื่ออะไรแต่นี้พอเราไปคนเดียวเนี่ยผลแรกรอดผลที่2รอดผลที่3ไม่รอด ไม่แต่ละ1 2 3ที่ผ่านมานี่ไปไม่ซ้ำกันเลยไปครับหรือที่เดิมไปยากขึ้นเรื่อยๆด้วยอ๋อมันก็เลยรู้สึกว่าที่ล่าสุดที่ไปคือที่ที่ไม่ใช่ว่าแบบเขาให้ทัวร์ลิสต์ไปนะอันนี้เขาก็ไปหามาแบบที่ที่คนไม่ไปอ่ะแบบที่ที่แบบไม่ได้เปิดให้ชาวบ้านหรือคนโลกเห็นนะนี่ก็ไปแสวงหาไปคนเดียวแล้วในระหว่างทางมันมีแบบชาวบ้านชาวช่องมีอะไรก็มีเขาเรียกว่าเป็นพวกเขาเรียกว่ายังไงครับพวกเล่ร่อนอ่ะพวกที่เลี้ยงแกะตามที่ต่างๆน่ากลัวมากเลยไม่น่ากลัวนะน่ากลัวคนที่อยู่บนดอยพวกนี้เขาไม่น่ากลัวนะแล้วก็ตอนที่ไปหลงอ่ะแล้วก็ไม่มีที่พักอ่ะก็ไปนอนในเต็นท์ของเขาแหละแต่ว่าเมาควันเลยเพราะว่าเขาก็นั่งจุดไฟกันอยู่ในโดมเตี้ยๆใช่ไหมแล้วก็เราไม่ชินไงโอ้แล้วเขาก็อุตส่าห์ใจดีครับชงชามาก็คือลากไม้ดินค้นเลยเราก็ต้องนั่งจิบกินดินกินไม้กันนี่เลยฮะนี่แหละเขาชอบมาแต่ว่าเราเท้าความนิดนึงเพียงว่าเอ๊ะอะไรจะเป็นจุดเริ่มต้นทำให้พี่ต้นเนี่ยชอบที่จะไปเดินเขาแล้วไปเดินเขาที่เนปาลด้วยทำไมไม่ภูกระดึงเป็นเพราะว่าต่างกันเยอะนะสงสัยไงทำไมไม่เธอเดินเขามาเราทำไมต้องเนปาลไงสมัยก่อนเนี่ยเป็นคนหนังสือของพ่อแล้วก็หนังสือจะมีพวกเรื่องบุคคลสำคัญในประวัติศาสตร์ใช่ป่ะคืออ่านคนอื่นไม่เข้าหัวแต่พอไปอ่านเรื่องของเอ็ดมันด์เฮนรี่แล้วก็เทนซิงเนอร์เกซึ่งเป็นคนแรกคู่แรกที่ขึ้นสู่ยอดเขาเอเวอเรสต์ได้เรารู้สึกชอบเรามีรูปเขาด้วยนี่นะพี่ต้นเอามาแรงบันดาลใจเดี๋ยวมีน่าจะมีขึ้นมาขึ้นมาใช่ไหมทางเอ็ดมันด์เฮนรี่ครับเพราะว่าคู่นี้เฮ้ยพี่ต้นดูผอมจังเลยไม่ใช่คือถือว่าทางเอ็ดมันด์เฮนรี่เขาให้เกียรติคนที่เป็นเผ่าเชื้อปลาคือเทนซิงเนอร์เกเขาบอกว่าทั้งคู่เนี่ยขึ้นไปพร้อมกันครับเพราะว่ามันเป็นประวัติศาสตร์ครับมันไม่เคยมีคนที่ขึ้นไปถึงจุดนี้ได้เมื่อวันที่29ธันวาคมปี1953เขาบอกไหมว่าทำไมเขาถึงอยากขึ้นไปเพราะมันเป็นจุดที่ไม่เคยมีใครขึ้นไปได้มาก่อนเคยมีคนพยายามนะครับแต่ไม่มีใครทำได้ครับคนอังกฤษเคยอยากพยายามที่จะทำและทำไม่สำเร็จคนนี้เขาเป็นคนนิวซีแลนด์แล้วก็ทำได้แล้วก็ได้รับเครื่องราชหลังจากที่ลงมาพร้อมกับเทนซิงเนอร์เกกลายเป็นคนสำคัญประวัติศาสตร์คือถ้าพูดถึงนิวซีแลนด์เนี่ยก็ต้องพูดถึงฮิลลารีไม่เดี๋ยวต้องถามว่าสิ่งที่เขาทำได้ก่อนปี2500อีกใช่ไหมฮะประมาณปี1953 1953นี่โอ้โห2496 61ปีมาแล้ว61ปีที่แล้วต้องนึกดูว่าสิ่งอำนวยความสะดวกยุคสมัยนั้นก็ไม่ได้มีมันคงจะไม่มีอะไรเหมือนสมัยนี้แน่ๆมันก็ต้องยากมากคือเขาเนี่ยโตมาในครอบครัวที่เขาบอกว่าบ้านเขานิวซีแลนด์ใช่ไหมเราดูหล่อดูริงก็จะเห็นภูเขาเขาบอกว่าเขาเองก็เป็นคนที่ชอบปีนภูเขามาตั้งแต่เด็กๆ แต่ที่นั่นมันจะแค่ 2,000 กว่า 3,000 กว่าเมตรมันไม่เหมือนกันเลยแล้วหิมะด้วยความหนาวด้วยแล้วเขาก็ทำได้สวยคือมันต้องมีโชคชะตาและทุกอย่างที่เอื้อมหนุนจริงๆนะบางคนไปเจอพายุถล่มหรือไปเจออะไรอย่างเงี้ยมันก็ไม่รอดเหมือนกันนั่นคือแรงบันดาลใจที่ทำให้พี่ต้นรู้สึกว่าเฮ้ยฉันก็อยากมีความท้าทายมันก็หายไปนานมากเลยนะอ่านตอนนั้นจนกระทั่งอกหักเรื่องพี่ต้นเนี่ยไม่พ้นอะไรหลายอย่างหรอกก็เลยอยากจะไปหาความท้าทายเพราะเป็นอกหักไปทะเลไงไม่ต้องไปภูเขาเลยเราไปหาที่มันยิ่งไม่มีคนร่างกายต้องการเนปาลอย่างเงี้ยแหละฮะอ๋อไปเราก็ปาลูกดอกเข้าไปที่แผนที่แล้วมันเป็นพิการมันดุต้องเป็นชีวิตจริงใครบางคนนั่นอกหักไม่ใช่ลูกดอกเอาไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่เขามีโอ้หลายหลายคนน่าจะรู้มีหลายคนเขาเล่นมิวสิกวิดีโอที่ไปเนปาลแล้วต้นมิวสิกเขาป่าไปอันนั้นก็คือพี่ต้นก็เลยไปรับ
เราก็ Google เดี๋ยวโลกเมื่อ7ปีที่แล้วมันมีทุกอย่างถือว่าอำนวยความสะดวกดีแล้วก็ Google เลยเพราะว่าแล้วก็หาที่คนที่จะเป็นไกด์ที่นู่นน่ะว่าเอ้ยผมอยากไปหนแรกเลยนะเราไม่เคยเดินเขาไม่เคยอะไรมาก่อนไปที่ไหนดีเขาก็แนะนำมาให้ก็คือไปอนาปูรณะเบสแคมป์ก็ตอนนั้นไปมันยังไม่มีถนนไม่มีอะไรที่มันสบายเหมือนปัจจุบันนี้ครับเขาก็จัดมาให้ประมาณ10กว่าวันเรายังคิดเลยโหจัดมาซะง่ายเชียร์ไม่แต่ก่อนที่พี่ต้นจะไปครั้งแรกเนี่ยเตรียมร่างกายคิดว่าพร้อมไหมก่อนไปแบบว่าเฮ้ยฉันฟิตแล้วล่ะก็แก๊กๆตามภาษาคนที่ไม่ค่อยได้ออกกำลังเราก็นั่งเป็นพนักงานออฟฟิศคนนึงนั่งท่ากีฬาเราก็อาจจะวิ่งอยู่บ้างเพราะฉะนั้นไปหนแรกเนี่ยก็เจออาการไฮโปทีเมียคืออาการที่อยู่ด้านล่างเนี่ยเราเดินแล้วผมไปเนี่ยไปแบบไม่ได้ใส่เสื้อแบบที่คนที่เขาเทรคเดินใส่เสื้อยืดอ่ะใส่เสื้อยืดอ่ะแค่นี้ไปอ่ะเราคิดว่าเราไม่กลัวหนาวครับไกด์เขาก็บอกว่าคนนอนหัวเราะอยู่นั่นว่าอะไรอ่ะไกด์เขายังบอกนะบอกว่ามันหนาวนะบอกอุ้ยนี่เท่าไหร่ผมเคยเจอมาแล้วอย่างงี้อย่างงี้เราคิดว่าเราแน่คือคนที่ไม่เคยไปภูเขาจะคิดว่าตัวเองเนี่ยแบบสบายมากอะไรก็ไม่กลัวก็ตายก็ตายเลยเหรอเพราะว่ากี่เมตรนะครับขึ้นไปคือตอนนั้นเนี่ยมันสูงแค่ 4,000 กว่าก็จริงแต่ร่างกายจากคนที่เราแบบไปคิดว่าทุกอย่างมันง่ายอ่ะไฮโปทีเมียคืออาการที่เราอยู่ด้านล่างใช่ไหมครับเหงื่อโทรมเลยใช่ไหมพอขึ้นไปอยู่ขึ้นไปเนี่ยอากาศมันหนาวมันเปลี่ยนอุณหภูมิเปลี่ยนโดยฉับพลันแล้วเราไม่มีความรู้ว่าเอ้ยเราต้องถอดเสื้อต้องเปลี่ยนทุกอย่างเลยเราไปปล่อยให้ตัวเปียกแล้วมันหนาวอ่ะโอ้โหเป็นลูกหมาทั้งคืนอ่ะแล้วไกด์จะเกือบจะเอาลงอ่ะแล้วก็พอดียังถือว่าโชคดีคือเราพอจะฟื้นได้แล้วหลังจากนั้นก็เจอคือเสน่ห์อย่างหนึ่งการเดินภูเขาเราเจอคนมากมายเราได้เจอผู้หญิงนิวซีแลนด์คนนึงเขาเคยมาฮันนีมูนกับแฟนเขาเมื่อ30ปีที่แล้วแฟนเขาเสียชีวิตละเขาก็เล่าให้ฟังเราก็นั่งคุยบอกว่าอยู่กลับไปนะอยู่ต้องคิดถึงในป่านก็รู้สึกว่าเออมันเป็นการที่อยู่แต่ละทีเฮาส์แต่ละบ้านคนเราได้คุยกับคนมากมายมันเป็นประสบการณ์ที่เราได้ค่อยๆเรียนรู้กลับมาเนี่ยถือว่าประทับใจกับหนนั้นที่เป็นประสบการณ์ที่เราแบบไปลองผิดลองถูกอ่ะเพราะว่าพี่เป็นคนที่เดินทางคนเดียวครั้งแรกในชีวิตเนี่ยก็เดินทางคนเดียวไปอาร์เจนตินาตอนนั้นไปทำข่าวก็ไปคนเดียวคราวนี้ไปแบบเข้าไปในป่าในดอยซึ่งโอเคเส้นทางเนี่ยปรุนะเนี่ยมันไม่ใช่ลำบากมากมายก็ไปคนเดียวก็ถือว่ามันได้สิ่งต่างๆกลับมาแล้วพอกลับมาเหมือนเสพอะเสพติดอย่างที่ป้านิวซีแลนด์คนนั้นเคยบอกไว้บอกว่ามันต้องมีความคิดถึงภูเขาจริงอันนั้นก็คือรอบแรกพอรอบ2ที่พี่ต้นไปเนี่ยเปลี่ยนที่ด้วยใช่ไหมรอบ2เนี่ยครั้งนี้เราจัดเลยพร้อมเราคิดว่าเรามีประสบการณ์ละเราไปเอเวอเรสต์เบสแคมป์ว้าวเพราะว่านั่นเป็นความฝันของเราตั้งแต่เด็กว่าเราอยากไปเอเวอเรสต์อยากไปเมื่อทั้งไปถึงยอดโดยไม่เจียมตัวเองต้องพูดตอนนั้นแต่ตอนนั้นเราไม่รู้สึกว่าเราไม่เจียมเรารู้สึกว่าเราไปได้คือเราคิดว่าเออเรามีประสบการณ์แล้วมา7ปีก่อนเรารอไป2ปีคราวนี้ก็พยายามวิ่งด็อกแดกด็อกแดกไม่ค่อยได้เรื่องเท่าไหร่หรอกครับแล้วก็ไปแล้วเราจัดเต็มคือคนอื่นเนี่ยเวลาเข้าไปเอเวอเรสต์เขาจะนั่งเครื่องไปลงตรงกลางทางสนามบินที่เขาเรียกว่าลูกหลาแล้วก็จะไปได้ไกลหน่อยเราเดินตั้งแต่ข้างล่างไปเลยครับใช่เดินขึ้นไปเป็นอาทิตย์เลยกว่าจะไปถึงอ่ะบางคนบอกว่ามันดีเพราะว่าทำให้ร่างกายเราปรับตัวได้แต่ว่าทำไปทำมาแล้วก็ถือว่าทุลักทุเลอันนี้จะเป็นตอนที่ไปอนาปูรณะเป็นหนแรกที่ไปภูเขาอ่ะคือคนที่ถ่ายรูปพี่เป็นคนถ่ายรูปไม่เป็นนะพี่เป็นคนที่ถ่ายรูปแบบกล้องก็แก๊กทั่วไปไม่เคยถ่ายเดียวไอ้สาพี่ถ่ายเองคือถ่ายคนอื่นธรรมชาติอันนี้เป็นที่เอเวอเรสต์เบสแคมป์อันนั้นคือด้านหลังคือเอเวอเรสต์ที่เราเห็นหนแรกอันนี้คือนำเชบาซาซึ่งมันจะเป็นสนามเหมือนกับสนามกรุงโรมครับเป็นบ้านที่อยู่ในหุบเขาที่เขาสร้างขึ้นมาอันนี้เป็นคนอังกฤษกับนักบินโมร็อกโกแสงการบินของโมร็อกโกที่ไปเจอเขาคนขวาเนี่ยเขาเป็นคนที่กินมังสวิรัติแต่สามารถที่จะขึ้นไปได้นี่คือตัวยักษ์ที่ต้องอยู่บนที่สูงเกิน 3,000 เมตรนี่เป็นสุสานสำหรับคนที่เสียชีวิตที่เอเวอเรสต์พี่ก็ไปเพราะว่าก็มีเยอะอยู่อันนี้เป็นที่กาลาพัตตากาลาพัตตานี่คือจุดที่เขาเรียกเป็นแปลว่าภูเขาหินสีดำซึ่งจะมองเห็นเนี่ยพี่ชี้ไปก็คือเอเวอเรสต์เบสอันนั้นคือเอเวอเรสต์นั่นคือยอดของเอเวอเรสต์แล้วก็ไม่สูงนะเวลาแต่มันพอขึ้นไปเกิน 3,000 นะตอนพี่ขึ้นเกิน 3,000 กว่าหนแรกใช่ป่ะพี่หาวขึ้นมาเฉยๆอยู่ก็หาวไกด์ถามอยู่นอนไม่พอเหรอเปล่าคือมันออกซิเจนมันเริ่มน้อยแต่ถ้า 3,000 กว่า 4,000 กว่าอันนี้ก็จะไปเนี่ยจะเจอยักษ์บ่อยครับเดี๋ยวไปครั้งนี้เอามาฝากตัวนึงก็ได้อันนี้จะเป็นโกคิรีซึ่งมันจะเป็นเนี่ยตรงนี้เล็กนี่จะสวยมากสวยจังเลยเล็กนี่จะเป็นเล็กสีมรกตเลยนี่เห็นไหม
ช่วงระหว่างนี้ภาพนี้คือใช้เวลาเดินทางนานไหมครับก่อนจะไปถึงจุดเราถ้าเอเวอเรสต์นี่ประมาณ20กว่าวันเพราะพี่ไปจัดเต็มไหมครับใช่อันเบสแคมป์เนี่ยพี่ต้นใช้กี่วันไปถึงแม้ตกลงเบสแคมป์เบสแคมป์ไปถึงเอเวอเรสต์เบสแคมป์ไปถึงแบบที่ไกด์เองยังแย่ไกด์บอกว่าตื่นมาลุ้งขึ้นใช่ไหมวันที่เราต้องไปเบสแคมป์ครับไกด์บอกว่าไม่ได้นอนเลยว่ะไปเองแล้วกันไปกับลูกหาบเฮ้ยเขาบอกเฮ้ยไม่ยากเดินไปตามทางเราก็รู้สึกเซ็งว่าทำไมเป็นอย่างนั้นครับแต่ปรากฏว่าก็พอไปได้แล้วเราก็เห็นในสิ่งที่เรารอคอย คือสิ่งที่เราอ่านมาตั้งแต่เด็กใช่ไหมEverest Base Camp แล้วก็ไปเจอกลุ่มคนไทยกลุ่มหนึ่งซึ่งตอนแรกเราก็คิดเป็นญี่ปุ่นเขาก็คิดว่าเราคือต่างคนต่างพูดภาษาอังกฤษใส่กันและสุดท้ายนี่เขาก็ได้ช่วยพี่เพราะว่าตอนนี้พี่กินอะไรไม่ลงพอขึ้นไประดับ 5,000 เนี่ยร่างกายมันจะกินอะไรไม่ค่อยได้เขาก็พยายามมีน้ำพงน้ำพริกมีนู่นมีนี่เราก็ไปเจอกันหลังจากนั้นอีกประมาณ 3-4 วันเพราะว่าเราต้องไปผ่านในช่องเขาซึ่งมันยากมากอะแล้วก็ได้อาหารจากพวกเขาเนี่ยแหละช่วยทำให้เรามีแรงครับแล้วก็ถือว่ามันเป็นสิ่งที่มันแปลกดีนะโลกประเทศไทยเราก็ไม่ใช่ว่าอะไรแต่แล้วไปเจอกันที่ Everest Base Camp อ่ะก็เลยถือว่าเออมันการที่เราเดินทางเนี่ยประสบการณ์คือการได้เจอคนมากมายอย่างที่พี่ให้ดูเป็นนักต้องนักเทรคเมาน์เทเนียร์ที่เป็นชาวอังกฤษแล้วก็เป็นชาวโมร็อกโกเขาช่วยพี่หลายอย่างเท้าพี่พังเลยนะเพราะว่าเดินไปใส่รองเท้าผิดแล้วมันเป็นพองอ่ะเท้าพองเป็นแบบเหมือนเราเห็นในใสๆอ่ะเยอะอ่ะเขาก็มีเข็มมีเบทาดีนซึ่งเขามาจากเมืองไทยนะเขาเดินตลอดทั่วประเทศไทยอ่ะแล้วก็ปีนเขาแล้วก็เนี่ยเขาก็ให้เรามาทั้งหมดเลยแล้วก็ช่วยเราซ่อมขาช่วยอะไรเงี้ยซึ่งคนพวกนี้เขามีประสบการณ์มากกว่าเราก็เข้าให้เรียนรู้ว่าเราไม่ควรใส่ถุงเท้าแบบเราไปคิดว่าสองข้างสองชั้นเลยใช่ไหมมันจะช่วยให้เราแบบเดินสบายขึ้นมันจะหนาขึ้นแต่มันก็ไม่ใช่จริงๆแล้วเนี่ยถ้าเท้าเริ่มบวมเราเจาะเลยเจาะปุ๊บแล้วก็แปะพลาสเตอร์คือการซ่อมเท้านี่สำคัญมากเท้าเนี่ยเป็นสิ่งที่สำคัญสำหรับการเดินขาจริงเพราะเราต้องใช้เดินใช่เจอขนาดนี้ยังเรียกว่ามันเป็นเสน่ห์ให้เราได้แบบไปต่อให้ได้ครับมันเสพติดเลยครับนี่ว่าอันนี้ลำบากนะเดี๋ยวมาดูครั้งล่าสุดในช่วงหน้าดีกว่านะคะว่ามีวันหนึ่งณเกือบสองเกือบปีกว่าที่แล้วตื่นมาเจอเฟซบุ๊กอ้าวคุณธภกรจะทิ้งชีวิตอยู่ที่เนปาลแล้วกลับไม่ได้หลงทางแล้วก็งงกันไปคุยกับโปรดิวเซอร์เฮดทูเฮดเอาละยังไงครั้งล่าสุดนี่แหละครั้งล่าสุดนี้เลยนะคะถามว่าเข็ดไหมเพราะกำลังจะไปอีกนะคะซึ่งเรื่องเราจะเป็นยังไงเจอกันได้ช่วงหน้าค่ะครับ